อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้ธัญพืชมาฝากกันค่ะเริ่มจากผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบเบกกิ้งโซดาเกลือป่นและน้ำตาลไอซิ่งเข้าด้วยกันเทลงในอ่างตีตามด้วยลูกเดือยต้มถั่วเขียวซีกล้อเปลือกนึ่งสุกลูกเกดดำสับหยาบงาดำคั่วบุบหยาบและเนยขาวใช้หัวตีรูปใบไม้ตีผสมด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเพิ่มความเร็วปานกลางจนแป้งจับตัวเป็นก้อนปิดเครื่องแล้วพักแป้งไว้15นาทีรีดแป้งออกเป็นแผ่นหนาประมาณ1เซนติเมตรกดด้วยพิมพ์กดรูปทรงตามชอบวางลงบนถาดอบทาหน้าคุกกี้ด้วยไข่ขาวเม็ดมะม่วงหิมะพานอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งคุกกี้สุกพักไว้ให้เย็นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะกับเมนูคุกกี้ธัญพืชแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ